สวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในเรื่องของแพทสองแล้วนะคะเป็นตัวอย่างข้อสอบของในชีววิทยาและการเกี่ยวกับแพนสองนั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมด4บทและการ4บทเน้นๆเลยนะที่มันออกบ่อยๆนะคะอย่างเช่นกรณีอันที่1เป็นเรื่องของพันธุศาสตร์ในพันธุกรรมนั่นเองนะคะอันที่2องเป็นเรื่องของระบบนิเวศและอันที่3าเป็นเรื่องของพืชนั่นเองที่มีเยอะมากมายและอันที่4ี่จะเป็นเรื่องของพื้นฐา,านทางชีววิทยานะคะอ่ะ ดูอันแรกก่อนเลยแล้วกันเรื่องของพันธุศาสตร์นะคะแต่ว่าเรื่องของโรคพันธุกรรมเนี่ยนะเราก็จะไม่เอามาพูดถึงแล้วกันเพราะมันมีเยอะแยะมากมายแหละแต่อันนึงเลยที่มันง่ายและเป็นตัวเก็บคะแนนเลยนะคะของบทพันธุศาสตร์นั่นคือเรื่องของหมู่เลือดนั่นเองนะคะก็คือมันจะมีหมู่ A B หมู่ AB และหมู่ O ถูกไหมคะ ก็อันนี้แหละน้องๆจะแบบเป็นตัวพายเก็บคะแนนเลยแต่บางคนจะทําไม่ได้เพราะบางคนไม่เคยสนใจนะับเราก็สนใจนิดนึงนะับอย่างหมู่ A ของเราและกันนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรจโนไทป์แล้วกันนะคะสรูปแบบก็คือ i ใหญ่ที่เป็น A ใหญ่นะฮะทั้งคู่เลยแบบนี้กับ I ใหญ่ที่เป็น A ใหญ่แล้วก็ I เล็กเบาๆก็เป็นแบบพันธ์ทางเบาๆส่วนหมู่ B นะคะก็จะมี I ใหญ่ B I ใหญ่ B แล้วก็ I ใหญ่ B กับ I เล็กนะคะ หมู่ AB ก็จะมีอะไร i ใหญ่ a อใหญ่ b 2อันเท่านั้นนะคะเขาเป็นพันธุกรรมที่แบบว่าเหมือนขมรวมกันเหมือนเด่นทั้งคู่เลยนะคะอันนี้คือนอกเหนือกฎเมนเดลเหมือนกันก็จะออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะคะพันธุกรรมเด่นนอก,กเหนือกฎเมนเดลหรือในเรื่องของพันธุศาสตร์ที่แบบว่าเป็นโรคพันธุกรรมต่างๆที่มันนอกเหนือกฎเมนเดลกับหมู่เลือดสองอันนะคะเด่นๆจนหมู่โอของเรานะคะก็จะเป็นไอเล็กไอเล็กทั้งคู่เลยคือเป็นยีนด้อยทั้งอันแล้วก็จะมาเจอกันนะคะอ่ะ ทีนี้เมื่อเรารู้ความหมายเบาๆเนี่ยก็ถามว่าอะไรคะลูกพ่อหมู่เลือด B นะฮะแต่แม่หมู่เลือด A แล้วมีลูกคนแรก B อ้าวพ่อ A แม่ B ลูกคนแรกเป็น B ดังนั้นพ่อกับแม่ต้องเป็นยังไงคะลูกพ่อกับแม่ต้องเป็น A กับ B แบบนี้ถูกไหมรวมถึงลูกเองก็จะเป็น B แบบนี้เช่นเดียวกันถูกไหมคะอ่ะเราก็ลองเขียนเลยนะคะง่ายๆเราต้องเขียนแบบเขียนแผนภาพแบบนี้ให้ได้นะลูกอ่ะถ้าพ่อเป็น A นะคะ แม่เป็น B นะคะโจทย์ออกมาแล้วเรียบร้อยลูกคนแรกก็ต้องเป็น B แบบนี้ถูกไหมคะได้บีนได้ยินทำไมไอใหญ่ B มาจากพ่อเออมาจากแม่สิขออภัยนะคะเอ้ยมาจากพ่อถูกแล้วนะคะแล้วก็ยินไอเล็กมาจากแม่ถูกไหมแบบนี้ถูกไหมนี่ถูกไหมประมาณนี้เขาถามว่าลูกคนที่สองมีหมู่ด้านเออีกเอา้าลูกคนที่สองทำไมเขาลูกได้ A ใหญ่มาจากแม่และไอเล็กจากพ่อถูกไหมแบบนี้ ถามว่าข้อใดเกี่ยวข้องกับจิิงาท้ายของพ่อแม่และลูกทั้งสองคนง่ายๆเลยโจทย์ดูแค่ตรงนี้พอลูกดูแค่เนี้ยดูแค่แบบเฮ้ยถ้าพ่อเป็น B แล้วแม่เป็น A แล้วลูกจะเป็น A กับ B เนี่ยมันจะเป็นยีนอาใหญ่ทั้งคู่ได้ไหมไม่ได้เพราะในกรณีที่จะเป็นอาใหญ่ทั้งคู่แบบนี้ถูกไหมพ่อก็เป็น a ใหญ่ A ใหญ่แม่ก็เป็น B ใหญ่ B ใหญ่เกิดอะไรขึ้นลูกมันจะเป็น A B ทั้งหมดทุกคนเลยมันจะไม่มีทางเป็นหมู่เลือดอื่นๆได้เลยนะฮะแต่ อีกกรณีนี้ค่ะถ้าพ่อก,กับแม่เป็น AB แบบนี้ถูกปะมันจะมีลูกเป็น AB อย่างนี้ก็ได้ถูกไหมคะเอามาอย่างละหนึ่งหรือลูกเป็น O ก็ได้ดังนั้นถ้าพ่อและแม่เป็น A B แบบผสมทั้งคู่อย่างเงี้ยนะคะพันธะท,ทั้งคู่เนี่ยลูกจะมีหมู่เลือดอะไรก็ได้นะคะง่ายสุดอ่ะดูกันเราได้มาแล้วล่ะพ่อเป็น B แบบนี้แม่ก็ต้องเป็น A แบบนี้อ้าวเหลือข้ออะไรล่ะครับไม่หนึ่งไอ้ยไม่สองก็ห้านะคะลูก ง่ายสุดง่ายเวอร์ง่ายแบบดีดนิ้วแล้วออกเลยดูถูกเราเกินไปหรือเปล่าเนะะี่ยค่ะตอบข้อนหะ้านีค่ะง่ายสุดผมบอบดูถูกด,ด,ดีแล้วค่ะคะ <c oughs> แนนเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาประมาณนั้นเห็นปะ่ะคอนเซปต์ง่ายๆเบาๆนะคะถ้าเราทําได้ก็คือแบบง,ง่ายเลยนั้นฝากนะาวิเนท์เรื่องของพันธุศาสตร์นะคะที่ในเรื่องของโลกอนุการ์นอกเหนือกฎเมนเดลนะคะแล้วก็เรื่องของหมู่เลือดที่มันจะมีอันนึงก็คือหมู่เลือด RH ด้วยนะคะก็จะเป็น RH บวกกับ RS ลบนั่นเองนะคะก็ฝากไว้ให้น้องประทบทวนด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ